ว่าเราตกเครื่องป้าป้าลืมโทรศัพท์ยังไงถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ต้องให้ทุกคนไปก่อนอ่ะแล้วนี่ก็คือตามไปทีหลังรอบนึงเดี๋ยวต้องนั่งแก๊ปพาลูกกลับไปสี่นาทีที่เราเสียไปเรามันยังเสียตั้งอีก 10,000 บาทครับผมสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้น้องมี่ตังจะพาทุกคนไปเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแอลกอฮอล์ด้วยทริปนี้จะสนุกขนาดไหนและจะวุ่นวายขนาดไหนไปกันเลยมีตังช่วยแล้วนะได้เอ้ยวันนี้นะมีตังก็ถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาเดินทางไปสุราษฎร์ธานีกันนะครับมาขึ้นสายการบินเวียดเจ็ตวันนี้ขึ้นสายการบินเวียดเจ็ตครั้งแรกเลยครับทีนี้ประเด็นคือว่าที่ไหนมันจะทำบัตรวันเสาร์ก่อนก็ได้เข้าใจว่าใบเกิดได้ไงใบเกิดมันก็เป็นตัวจริงไงทำประมาณหนึ่งเลยแล้วที่นี่มีที่ไหนแบบพอจะทราบไหมครับว่าวันเสาร์สามารถทำบัตรวันเสาร์พึ่งวันเขตลาดกระบังเขตลาดกระบังนั่งรถแท็กซี่ไปแป๊บเดียวแต่ตอนนี้ถึงไม่งั้นเดี๋ยวพี่ออสอ่ะไปก่อนเขาอยู่แค่ครึ่งวันถึงเที่ยงนะต้องส่งไปก่อนแล้วเดี๋ยวตามไปทีหลังขอไปทำบัตรให้ลูกก่อนให้จะเลื่อนไฟเดี๋ยวลูกจะไปช่วงบ่ายก็คือว่าตอนเนี้ยเราต้องรีบไปทำบัตรประชาชนให้มีตังค์ไม่รู้ว่าจะกลับมาทันหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องของเรื่องอ่ะเขาเพิ่งออกกฎใหม่มาว่าถ้าเด็กอ่ะเกิน7ขวบ2เดือนจะต้องใช้บัตรประชาชนเราก็ไม่ได้ดูไม่ได้ทำการบ้านมาทีนี้ก็เลยเนี่ยแล้ววันนี้ว่าเสาร์ด้วยก็เขาบอกว่าที่เขตลาดกระบังเปิดเครื่องวันเช้าโอ้ยขอให้ทันแล้วกันเป็นความสัมพันธ์ของพ่อแม่เองที่ไม่ยอมทำนะครับใช่เราคิดว่ามันได้ไงเราคิดว่ามันได้อยู่ถ้ามีพาสปอร์ตเพราะว่าพาสปอร์ตก็หมดอายุใช่พาสปอร์ตได้แต่พาสปอร์ตก็หมดอายุสิไปสำนักงานเขตลาดกระบังอะค่ะเขาเปิดครึ่งวันนะคะทำใจก็ต้องรีบกลับมาเลยนี่นะครับคุณแม่ก็มาทำบัตรประชาชนที่น้องนะครับที่สำนักงานเขตลาดกระบังนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์สำนักงานเขตจะเปิดครึ่งวันนะครับ A few moments later นี่นะครับในที่สุดเราก็ได้มาแล้วบัตรประชาชนไปกับ1ชั่วโมงในการทำคือว่ามาไม่ทันช้าไป4นาทีตอนนี้ก็เลยจะต้องไปดูสายการบินอื่นว่าจะยังมีอยู่ไหมI'm not afraid to die.
เหนื่อยมากทำเวลาตอนนี้มาเช็คอินเรียบร้อยแล้วค่ะป้าป๋ายังไม่ได้เช็คอินแต่ปัญหาเกิดขึ้นมาอีกก็คือป้าป๋าลืมโทรศัพท์ไว้บนรถทำไปประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์สวัสดีค่ะพอดีว่าลืมโทรศัพท์ไว้บนรถที่วิ่งมาจากสุวรรณภูมิมาถึงที่นี่ค่ะอะไรนะคะบนรถอะไรบนรถบัสนะคะที่เป็นที่จากสุวรรณภูมิมาที่นี่ใช่ค่ะเดี๋ยวติดต่อฝั่งตรงข้ามก่อนนะคะให้เขาประสานงานให้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรบกวนประสานงานพอดีว่านั่งรถมาจากนั่งรถบัสนะคะมาจากสุวรรณภูมิแล้วพอดีว่าลืมโทรศัพท์ไว้บนรถอะเมื่อมาสักครู่นี้เองจดรายละเอียดเป็นรายชื่อเหรอคะหรือว่าตัวเขาโทรมาจะให้ตัวเขาฝากอะไรแล้วไม่เอาค่ะพี่อันนี้มันช่วยได้ไหมครับเออพี่ครับพี่อยู่ตรงไหนครับพี่มาถึงใช่ครับผมอยู่ตรงบริการทรัพย์สินถึงหายครับพี่ในที่สุดเราก็ได้มานะครับกับตั๋วอีกใบนี้ 5,300 บาทนะครับจะได้เดินทางครับตอนประมาณ 14:55 ครับสุดยอดครับ4นาทีที่เราเสียไปเรามาเสียตั้งอีก 10,000 บาทครับผมในที่สุดเราก็มาถึงสุราษฎร์ธานีแล้วครับวันนี้สุดยอดเป็นการเดินทางที่ทรหดมากครับสุดยอดจริงๆบรรยากาศดีมากตอนเช้าหนาวจังเลยข้างนอกเลยหมอกเต็มเลยดูดิดูทางนู้นดิจังดูดิหมอกเต็มเลยเต็มฟลุยวันนี้ก็มาถึงที่เขื่อนราชประภาตอนนี้เราก็มาถึงเขื่อนราชประภากันแล้วนะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะน้อง